มึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่เป็นไรเออไฟไหมไฟไหมที่มึงนะเฮ้ย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 มึงมึงเรียกกูเฮ้ยเหรอไม่ไฟไหมที่มึงใช่ไหมไม่ไม่กี่ไร่โดนไล่ออกอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับโดนไล่ออกอยู่แล้วนะมันเลวจริงๆมึงสร้างแต่ความเดือดร้อนบ้าอำนาจมึงได้ไปปลูกฟักตามที่ใจมึงปรารถนาแน่นอนนะครับเขาให้บริการชาวบ้านไอ้ห่าไปเป็นนายชาวบ้านไม่เข้าท่าเลยไม่เป็นไรฮะผมไม่นั่นนะผมว่าไล่ออกไปไล่ออกไปเนี่ยนะมันจะโดนกี่คนอะไรก็ตำรวจแบบนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับผู้ชมครับกรณีที่สภ.ตาลสุมอุบลราชธานีครับที่คุณลุงประยูนนะครับมีการถูกเผาที่นาที่ไร่และไปแจ้งความครับผู้ชมปรากฏว่าตำรวจมีพฤติกรรมที่เหมือนจะไม่รับแจ้งความซ้ำทำร้ายร่างกายครับด้วยการผลักอกและปรีเข้าหาเหมือนจะบีบคอครับผู้ชมครับคลิปเนี่ยแชร์ว่อนโซเชียลเมื่อวานเนี่ยมาออกโหนกระแสครับล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยกระฉ่อนวงการตำรวจมากเพราะเฮ้ยคนที่เขาขึ้นโรงพักไปโรงพักเนี่ยคือเขามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่เหนือบากกว่าแรงเขาไม่ไปหรอกโรงพักเนี่ยไม่มีใครอยากไปเป็นศูนย์บริการประชาชนขึ้นป้ายไว้แต่ทำกับประชาชนแบบนี้ได้ยังไงนะครับเรื่องนี้นะไปถึงมือท่านเรวัตครับล่าสุดออกมาบอกเลยว่าไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยต้องไล่มันออกนะครับที่สำคัญที่หนักสุดคือมันทำร้ายประชาชนคุณผู้ชมแม้ว่ามันจะเป็นแค่การผลักอกก็ตามนะครับผลักอกแล้วก็เหมือนจะทำท่าจะเข้ามาบีบคอแต่เป็นพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับท่านเรวัตบอกต้องตั้งกรรมการสอบมันและเอาผิดมันนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเมาไม่เมาไม่รู้ท่านเรวัตบอกมันเมาแหละและบอกเลยว่าไม่ต้องไปเคลียร์นะไม่ต้องไปขอโทษนะครับเพราะว่าทางกตร.เนี่ยหรือว่ากรรมการตรวจสอบวินัยตำรวจเนี่ยนะครับจะดำเนินการกับนายตำรวจคนนี้ด้วยครับเหมาลงพักเลยแล้วมีจังเลยนะทางภาคเนี้ยโรงพักบ้านนอกบ้านนาไกลปืนเที่ยงเนี่ยชอบแดกกันจริงเลยเล่านะครับโดนไล่ออกอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับโดนไล่ออกอยู่แล้วนะมันเลวจริงๆมึงสร้างแต่ความเดือดร้อนบ้าอำนาจมึงได้ไปปลูกฟักตามที่ใจมึงปรารถนาแน่นอนนะครับแล้วต้องรีบตั้งกรรมการวันนี้เลยนะท่านภูมิกับหรือท่านภูมิครับการถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันลาออกวันนี้อีกลาออกเพื่อเอาบําเหน็จบํานาญไงนะครับแต่ถ้าถูกตั้งกรรมการแล้วเนี่ยมันลาออกไม่ได้เขาไม่ให้ลาออกครับรอไล่ออกไล่ออกนี่ไม่ได้รับบําเหน็จบํานาญเลยนะกินเหล้าแค่มือสะเทือนไปถึงดวงดาวเลยนะดาวบนไหล่มึงเนี่ยหลุดเลยนะครับผมฟันธงให้ไปเลยนะครับโดนไล่ออกแน่นอนแล้วไอ้ผู้กองคนนี้ต้องติดคุกด้วยจะกี่เดือนเนี่ยไม่รู้เพราะว่าทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยนะฮะและอย่าคิดไปเคลียร์นะครับมึงไม่ต้องไปเคลียร์ไปขอโทษขอโพยเอาเงินไปให้ผู้เสียหายเขาหรอก